ลดบทบาทจากพระเอกสู่พระรองชาวเน็ตถามตรงช่อง3ลดบทบาทหนุ่มคนนี้เป็นพระรองเต็มตัวแล้วชาวเน็ตค่ะได้มีการยิงคำถามตรงถึงช่อง3หลังจากที่ได้เห็นภาพฟิตติ้งละครเรื่องใหม่เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงผลงานการคัมแบ็กกลับมาจับคู่กันอีกครั้งของสาวเบลล่าราณีและเจมส์จิรายุซึ่งหนึ่งในรายชื่อนักแสดงค่ะก็มีชื่อของไอซ์พานุวัฒน์อีกหนึ่งพระเอกของช่องร่วมแสดงด้วยงานนี้ค่ะชาวเน็ตเลยขอถามตรงๆว่าช่อง3นั้นลดบทบาทไอซ์แล้วหรือเปล่าโดยชาวเน็ตรายนี้ค่ะได้มีการไปตั้งกระทู้ถามที่เว็บpantip.comว่าจริงๆบทของไอซ์พานุวัฒน์ในเรื่องอีนางคำดวงของช่องกำลังลดบทบาทเขาหรือเปล่าจริงๆบทอาจจะเด่นก็ได้แต่ก่อนหน้าไอซ์ได้รับบทพระเอกและพระเอกร่วมมาโดยตลอดมาเรื่องนี้ชัดเจนว่าอาจจะเป็นบทรองแต่อาจจะดูเด่นหรือว่าช่องกำลังจะเปลี่ยนโพสิชันของไอซ์แล้วอาจจะมาแนวปั้นจั่นมาหรือเปล่าบทเด่นแต่ว่าไม่ใช่พระเอกอย่างว่าละครเปิดน้อยลงก็ต้องเอาลงเรื่องเดียวกันไปหมดดีกว่าไม่มีผลงานยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ไอซ์ด้วยส่วนตัวเราคิดว่าบทเด่นขโมยซีนอาจจะเหมาะกับไอมากกว่าบทพระเอกก็ได้ซึ่งงานนี้ค่ะก็มีแฟนคลับอีกหลายคนเข้ามาตอบกระทู้นี้จนฮอตฮิตเลยทีเดียวละค่ะ